สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะทุกวันศุกร์เช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีและแน่นอนตอนนี้อาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะเดือนกันยาแล้วนะใช่หมดตุลาหมดกันยามาตุลาก็คือเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะคะอาจารย์เร็วมากเลยใช่แล้วเราก็2ปีแล้วนะอยู่ในโลกนี้นะคะใช่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจก็รุมเร้ามากค่ะอาจารย์หลายประเทศก็แบกภาระหนี้กันหลังแอ่นเลยนะคะอาจารย์เพิ่มเพดานหนี้กันอุตลุดเลยใช่เราก็เพิ่มคนนู้นก็เพิ่มอเมริกานี่เกิน 100% ไปแล้วโอ้โหของเราก็เพิ่งเพิ่มไปบาดๆแล้วเตรียมจะกู้เพิ่มด้วยอะไรนะคะใช่แบบที่อเมริกาไม่เป็นไรนะคุณเก๋แต่ขอให้ใช้ถูกประเทศไม่ใช่เป็นซื้อเรือดำน้ำอ่ะหรืออาวุธอ่ะใช้ให้คุ้มค่าเรื่องการเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะทีนี้ของสหรัฐเนี่ยมันเห็นเขาบอกว่ากำลังจะผิดนัดชำระหนี้ในวันที่18ถ้าขยายเพดานหนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็ทำแบบนี้มาแล้วเนี่ยเกือบร้อยครั้งค่ะขยายเพดานหนี้แต่ปีนี้มันสูงหน่อยก็คือว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองมันก็เหมือนประเทศเราเวลาเรื่องงบประมาณแล้วไม่พอแล้วตอนนี้เจอโควิดมันก็ต้องใช้ก้อนโตก็ต้องขยายเพดานหนี้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องเถียงกันว่าแล้วจะเอาไปใช้อะไรนี่ไงก็เถียงกันไปกันมาคืนนี้ไอ้คะแนนเสียงของเดโมแครตนี่มันไม่ใช่ล้นมากเลยมันปริ่มน้ำอ่ะไอ้วุฒิสภามันน่าติดเต้ากันเนี้ยมันก็ต้องง้ออีกส่วนนึงด้วยรีพับลิกันก็เล่นตัวแล้วคราวนี้ตรงนี้ก็คือว่าในที่สุดเนี่ยรัฐมนตรีคลังเจเน็ตเยเลนก็ออกมาคูบอกจะพังกันเลยนะไม่ใช่อเมริกาพังนะทั้งโลกพังทำไมต้องพังอ่ะคุณเก๋เพราะว่าไอ้ตัวนี่เนี่ยนะครับรัฐบาลต่างประเทศทุกคนเนี่ยซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันไงแล้วรัฐบาลอเมริกันถ้าผิดชำระหนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นจังบอลอะนะคะผมก็ลามไปเลยเพราะสินทรัพย์ของเราเนี่ยก็คือไปซื้อพันธบัตรอเมริกันใช่ไหมคะเราก็จะโดนกันไปทั้งโลกเลยรัฐมนตรีกลาโหมก็มาขู่ทุกคนมาขู่แว๊กๆเลยนะคะคุณเจเน็ตเยเลนบอกโอ้ยมันจะพังที่หน้านะคะแคสซอฟี่นะแล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกด้านความปลอดภัยมั่นคงนี่จะพังเลยทหารจะไม่ได้รับเงินเดือนก็เพราะว่าไม่ขยายนี่ก็ไม่มีเงินเดือนจ่ายไงมันก็จะเป็นล็อกดาวน์ด้วยแล้วทหารจะทำงานอะไรที่สำคัญเขากลัวมากว่าไอ้คนจะโจมตีทางไซเบอร์ไงเพราะมันไม่มีหน่วยงานจะทำงานเดี๋ยวมันก็จะไฟฟ้าน้ำประปาเดี๋ยวระเบิดนู่นระเบิดนี่คู่กันใหญ่เลยแต่มันต้องผ่านคุณเก๋มันไม่เคยไม่ผ่านนะเพียงแต่ว่าฝ่ายรีพับลิกันเขาก็อยากจะให้ตัวเขาก็จะได้อะไรบ้างเช่นอย่าให้มันเพลิดเพลินนะการใช้งบแบบคุณไบเดนก็หลีกเสียงหลีลงมาแล้วค่ะก็จะเอา 3.5 ล้านล้านเนี่ยงบประมาณเขาอ่ะที่จะช่วยทั้งนมเด็กการศึกษาฟรีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาลดลงมาแล้วเพราะว่าไอ้สวหรือภาพหรือกัน2คนก็ไม่เห็นสวเดโมแครต2คนก็ไม่เห็นด้วยโจแมนชินเพราะว่าเขตเลือกตั้งเขามันมีเขตรีพับลิกันเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งไม่ได้ใช่ไหมคะต่อรองกันไปมาตัวเลขลงมาแล้วเหลือประมาณ2ล้านคุณไบเดนเขาเรียกอะไรนะเปิดประตูก็คล้ายๆจะลงมาได้3.5เพราะว่าสวเดโมแครตเองก็จะไม่ผ่านทีนี้พอนี่ลงรีพับลิกันก็ได้หน้าเขาก็ถึงจะยอมให้ขยายเพดานนี่ไงฮะมันเป็นการเมืองทั้งนั้นแล้วค่ะมันก็ต้องดีภาพดีขึ้นก็ต้องเอาหน้าผมเนี่ยเห็นไหมที่ทำให้เขาต่อรองลงมาเขาจะใช้กันทะเลาะทะเลาะอะไรแบบนี้ได้ไงเป็นหนี้กันหัวโตก็เลยลดลงมานะคะก็ในที่สุดหาทางออกได้ก็ไม่ต้องผิดนัดชำระหนี้เนี่ยเขาเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาใช่ไหมคะเขาก็ออกมาพูดเขาก็บอกว่าเพื่อเห็นแก่ชาติเห็นแก่เดโมแครตแล้วก็เราก็ไม่อยากให้ไม่ขยายเพดานหนี้เดี๋ยวทหารไม่ได้เงินเดือนทุกคนไม่ได้เงินเดือนหมดเลยข้าราชการเนาะจะพังกันไปหมดเขาบอกเขาจะยอมต่อให้ชั่วคราวขยายเพดานเห็นไหมมันเป็นการต่ออีกขยักหนึ่งอ่ะจนกระทั่งธันวาแล้วเขาไปว่ากันอีกทีนึงก็โล่งอกกันไปได้หุ้นขึ้นแหลกลานเลยเมื่อคืนนี้ใช่นะคะตอนนี้ก็ปลดล็อกไปได้หนึ่งเดี๋ยวไปรอสิ้นปีอีกทีนึงนะคะอาจารย์ใช่ก็เป็นล็อกไปทีนี้ในสหรัฐตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องของโควิดก็ยังกลับมารุนแรงเห็นบอกว่าโอ้โหยอดทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อก็ยังสูงผู้เสียชีวิตนี่คือทะลุ 700,000 กว่ารายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คะเขาก็มีทำเป็นอะไรนะอาร์ตเหรอเป็นชิ้นศิลปะ
งานศิลปะเขาไปปักธงนะ 700,000 คนแล้วก็เขาก็มีตัวเลขขึ้นเรื่อย 700,000 ก็เอาไม่อยู่ตอนนี้ 700,000 เป็น 10,000 อะไรเข้าไปแล้วนะคะเพราะมันแย่มันคะแล้วก็บรรดาคนที่ตายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปถามไงว่าคุณเข้าโรงพยาบาลทำไมอาการหนักไม่ฉีดวัคซีนเก๋ประชากรเขา330 ล้านใช่ไหมคะเขาฉีดไปแล้วแค่2/3ค่ะตอนนี้ก็ไล่ฉีดเด็กด้วยนะแต่ว่าไอ้1/3นี่มันยังไงเขาก็ได้ใกล้ๆจะ70แล้วอ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็ติดเชื้อใหม่ๆมันก็ยังเป็นเพราะไอ้คนที่เดินเพ่นพ่านไม่ยอมใส่แมสก์ไอ้พวกนี้ก็แพร่เชื้อไงฮะค่ะนะเนี่ยคือเป็นผลมาจากพวกที่ไม่ฉีดวัคซีนมันก็เหมือนกำลังจะมีทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตายด้วยก็ฮือฮากันมากอาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากยารักษาโควิดโดยตรงนะโมนูพิราเวียของเมิร์กใช่ไหมฮะออกมาแล้วค่ะอาจารย์จนคนบอกว่าโอ๊ยจะเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เลยความจริงเนี่ยนะมันเพียงลดนี่เราเข้าไปดูในแซมเปิลอยู่ในบลูมเบิร์กนะคะเขาบอกว่าเมิร์กเนี่ยเข้าไปซื้อไอ้ยาตัวนี้ซึ่งรัฐบาลอเมริกันก็ให้หลายบริษัทลงค้นคว้าแล้วก็มาปีที่แล้วเนี่ยไอ้ยาตัวนี้เขาให้ไปค้นคว้าเรื่องการแก้รักษาไข้หวัดใหญ่อะอินฟลูเอนซ่านะแล้วเมิร์กเขาก็ไปซื้อแล้วเขาก็เอามาวิจัยต่อแล้วเขาก็มองว่ามันไปทำให้เชื้อโควิดเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันผลิตตัวใหม่ออกมาแบบผิดปกติอะมันไม่เป็นโควิดแล้วอะมันผลิตไม่ได้มันผลิตช้าแล้วมันผลิตไม่ได้ก็เลยโอ้โหขายแพงมากเลยขายรัฐบาลอเมริกันเดี๋ยวขอดูตัวเลขคุณเก๋มีตัวเลขข้างหน้าใช่ไหมคะเขาบอกว่าขายอยู่ที่หนึ่งเขาเรียกเป็นคอสนะคะอาจารย์คอสหนึ่งมีห้าวันคอสหนึ่ง40 เมตรเนี่ย$700ใช่24,000 บาทห้าวันหนึ่งคอสนะคะแล้วก็40 เมตรวันละ2 เมตรห่างกัน12 ชั่วโมงแล้วก็คันนี้เขาก็บอกว่าหายเนี่ยลดไอ้ที่ว่าคุณจะพัฒนาเชื้อจากเขียวเป็นเหลืองหรือจากเหลืองเป็นส้มเนี่ยได้ 50% แปลว่ามันยังต้องมีคนติดอยู่เขาก็มีแซมเปิลของเขานะอยู่ในบลูมเบิร์กเขามีประมาณ370กว่าคนเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเนี่ยและอีกฝ่ายหนึ่งให้กินยาปลอมอะพลาซีโร่นะทั้งสองฝ่ายเนี่ยไอ้คนที่กลุ่มแรกเนี่ยก็ประมาณ300กว่าคนมันไม่ถึง 30,000 นะแซมเปิลมันน้อยมากนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าไอ้อันที่กินยานี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันมีอยู่เท่าไหร่นะประมาณ 7% นะที่โลกมันยังพัฒนาต่อ 7% มันก็น้อยใช่ไหมจาก100อ่ะมัน7ใช่ไหมครับแต่ไอ้คนที่กินพลาซีโบยาปลอมเนี่ย14%กว่าที่อาการหนักขึ้นอ่ะคือเขาเรียกกินยาที่แท้เขาไม่ได้กินอะไรอ่ะมันว่างเปล่ามันเป็นยาปลอมอ่ะนะคะเขาเลยบอกโอ้โหของเขาเนี่ยดีมากเลยตั้งเข้าตัวไม่ฝ่ายมือ14%อันนี้7%ต้องพัฒนาเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่คันนี้ก็คือหมายความว่ามันแพงมากแล้ว5วันนี่นะคือถ้าหากแล้วคราวนี้เมื่อกี้นี่ฮาร์วาร์ดเขาออกมาแล้วนี่ฮะฮาร์วาร์ด Public Health อ่ะโรงเรียนที่สมเด็จพระราชบิดาท่านไปทรงศึกษาที่ฮาร์วาร์ดอ่ะเขาออกมาบอกว่าไอ้นี่มันแพงมากอ่ะไอ้คอร์สอย่างเงี้ยนะคิดเป็นเงินไทยนี่มันประมาณ600 บาทอ่ะแต่คุณไปขาย$700 ต่อหนึ่งหัวนะ5วันอ่ะ40เท่านะกินฟ้าทลายโจรพอๆกันเลย4-5 วันเนี่ยหายนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เราต้องพยายามพูดให้มันถี่ๆเข้าเพราะไอ้นี้มันมีอ้างอิงกันนะแต่ว่ามันก็มีคนที่ยังพัฒนาโรคต่อนะอย่างที่ว่า 7% แล้วนะค่ะนะอันนี้อย่างนี้มันราคาต่างกันมากฮาร์วาร์ดแล้วก็อะไรนะไอ้ King's College อ่ะเขาออกมาเลยวันนี้เขาบอกว่าทำไมมันแพงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ใครที่โง่เขาบอกรัฐบาลอเมริกันเพราะว่าคุณให้เงินไปตอนวิเคราะห์วิจัยครั้งแรกออกมาเป็นยาฟลูใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มาออกมาอันนี้รัฐบาลก็ต้องซับซิไดซ์ทั้งนั้นอ่ะแล้วก็สั่งเลยค่ะเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะ1,200 ล้าน US ดอลลาร์นะฮะจะได้มายาเนี่ย1,700,000คอร์สคือคอร์ส40 เมตร5วันเนี่ยมันแพงกว่าจริง40 เท่าแต่ถ้าเป็นเที่ยวกับฟ้าทลายโจรเนี่ยอาจจะแพงกว่าเกือบ100 เท่าโอ้โหนะฮะอาจารย์กินเหมือนกันพอๆกันเลยกินเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อเหมือนกันวิธีการกินคล้ายกันเลย5วันไง5วันต้องทานตั้ง5วันมื้อละ4 เม็ดแหมมันใกล้กันมากเลยนะเออแต่ราคาต่างกันลิบเลยแล้วมีคนสั่งมโหฬารใช่ทั้งหมดแล้วประเทศไทยก็สั่งไปแล้วรู้สึกจะ200,000 เม็ดหรือล้านเม็ดไม่รู้เนี่ยนะของเรา200,000 โดสอาจารย์ประเทศจีนไม่สั่งค่ะ200,000คอร์สรัสเซียไม่สั่งเขาคงรู้ว่าเขามียาของเขาอ่ะมาใช้ได้อ่ะยาสมุนไพรอะไรของเขาก็ใช้ได้อ่ะค่ะก็นี่มันรักษาเบื้องต้นค่ะไม่ใช่กำลังใกล้ตายแล้วไปรักษาไม่หายหรอกไม่หายแต่มันดีตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันกินทางปากเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องฉีดเข้าเส้นอะไรนะเรมดิซิเวียค่ะแล้วก็
ไอ้ยานั้นยิ่งแพงกับไอ้ตัวนี้3เท่าค่ะค่ะต้องศึกษาดีๆนะเดี๋ยวรัฐบาลก็จะเสียเขาเรียกเสียลู่อีกใช่แล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีหลายบริษัทที่กำลังคิดแข่งกันสู้กันด้วยมีไฟเซอร์มีโรชใช่ไหมฮะกำลังพัฒนายาเม็ดเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวเขาก็ไปเติมนู่นเติมนี่หน่อยบางทีวิธีการใกล้เคียงกันนั่นแหละไปเติมแป้งเติมอะไรนิดหน่อยมันสูงมันเพี้ยนไปอย่างไรก็ตามหุ้นพวกเขาขึ้นระเบิดระเบ้อเลยจากการที่มารีดเลือดเหรอจากทั้งโลกอ่ะค่ะก็ทุ่งฟ้าทลายโจรของเราเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ถ้าเราทุ่งดีๆนะคะเราขายได้เราโอ้โหพลิกไปเลยเป็น new normal ของประเทศไทยเราจะมีนวัตกรรมสักอย่างอย่างเงี้ยนะแต่รัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนใช่ไม่สนับสนุนค่ะอาจารย์ทำมีของมีเองพัฒนายากเขามองว่าไม่สนับสนุนแต่ว่าถ้าซื้อเอางบประมาณไปซื้อง่ายกว่าเลยมันมีเงินทอนใช่ไหมล่ะมันมีเงินทอนใช่ไหมล่ะเออนะเนี่ยรอบนี้เราก็เร็วมากเราก็ไปจองไปแล้ว 200,000 คอสใช่มั้ยฮะจะขายเนี่ยยาบ้านเนี่ยนะคะเท่าไหร่นะ 24,000 อ่ะ 24,000 ใช่แพงนะถ้ายาฟ้านี่มันประมาณ100บาทเท่านั้นเองอ่ะใช่เหลือด้วยค่ะกินแล้วยังเหลือไว้ต่อไว้ได้คราวหน้าด้วยนะฮะอาจารย์เนี่ยแหละค่ะเกษตรกรไทยแล้วเราจะขายไปได้ทั้งโลกด้วยแต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนค่ะนั่นน่ะสินะน่าเสียดายมากๆนะคะนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เกิดขึ้นตอนนี้จีนเขาไม่สั่งนะคุณเก๋จีนกับรัสเซียเขาไม่สั่งอ่ะจีนกับรัสเซียไม่สั่งอ๋อนะคะจีนเขามียาของเขานะคะอาจารย์เป็นสมุนไพรเหมือนกันเขาแล้วบางตัวก็เหมือนกับยาเราด้วยนะเหมือนยาเราอะไรอ่ะฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีการเชิญนักวิชาการของเราไปพูดไปคุยเรื่องสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ใช่ค่ะญี่ปุ่นก็มีนะฟ้าเฟอร์อะไรเนี่ยเขามีรายการใน NHK เขาใช้ยาสมุนไพรเยอะแยะหมดแคนเซอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีแต่เนี่ยค่ะคนที่อยากจะได้เงินทอนอ่ะก็คือใหญ่เลยใช่ของเรานี่แหละซื้ออย่างเดียวนะนี่เรื่องของโมนูพิราเวียนะคะตอนนี้ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นมากทีเดียวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าด้วยเรื่องของโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะอาจารย์บอกว่าตกลงไบเดนกับสียกหูคุยกันแล้วค่ะอาจารย์ขาก็คืออย่างนี้วันชาติจีนเนี่ยนะ1ตุลาคมเขาหยุดจนถึงวันศุกร์เนี่ย7วันนะคะค่ะเขาก็ไม่อยู่นิ่งอ่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้คนเที่ยวภายในเขาไม่ได้เปิดให้คนออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็เขาส่งเรือบินไปที่เจ้าแก่ไต้หวันเกือบร้อยลำนะคะเรือรบมาเรือบินรบอ่ะนะคะอันนี้ก็เพราะว่าคือคุณชัยเธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากอเมริกามากมายถึงกับตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสำนักงานที่วอชิงตันดีซีของไต้หวันเนี่ยจากไอ้อะไรเนี่ยสำนักงานวัฒนธรรมจะกลายเป็นTrade Representative เลยจะยกระดับว่างั้นเถอะค่ะคราวนี้จีนเขาพูดเมื่อวันที่1กรกฎาคมครบรอบ100ปีของพรรคด้วยนะฮะประธานาธิบดีสีก็บอกว่าเรื่องช่องแคบไต้หวันเนี่ยต้องเอามาเป็นส่วนของจีนเพราะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องถูกต้องกลับมาเขาบอกว่าถ้าไม่ได้โดยวิธีสงบก็ต้องใช้กำลังเขาพูดวันนั้นนะวันที่1กรกฎาคมแล้วก็เมื่อคุณชัยเขาก็โอ้โหสะสมอาวุธเป็นลูกค้าอเมริกาใหญ่เลยและญี่ปุ่นก็โอ้ยเอาใหญ่นะช่วยต้องวัคซีนส่งให้ไต้หวันส่งเงินนู่นนี่อาวุธอะไรให้กับไต้หวันด้วยนะฮะคราวนี้ทางประธานาธิบดีสีวันชาติทั้งทีนะส่งระบินมาเลยเกือบร้อยลำบินกระหึ่มเลยโอ้โหไอ้ทางไต้หวันก็เต้นเลยนะฮะแล้วพวกวันชาตินี่มันต่างกัน10วันค่ะไต้หวันนี่วันที่10ค่ะคือที่เขาอพยพมันจากเกาะแผ่นดินใหญ่อยู่ไต้หวันไงคิงไคเชกอ่ะจะต่างกัน10วันอ่ะก็เป็นวันชาติไต้หวันแล้วของจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เขาก็แสดงศรัทธาเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้ก็คือเรียกว่าเขาก็ไม่อดทนแล้วอ่ะเขาต้องทำทุกอย่างเพราะว่าทางด้านอเมริกาก็โอ้โหเรือดำน้ำออสเตรเลียควอดใช่ไหมจีนเขาบอกนะตอนนี้เขาจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครอีกแล้วไม่ยอมให้เหยียดย่ำใช่ไหมค่ะปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันบอกโอ้โหนี่มันจะพังกันไปหมดแล้วนั่นเนี่ยไม่เพียงแต่ไต้หวันมันจะไปหมดทั้งภูมิภาคความสงบจะไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าไบเดนยกหูโทรศัพท์ค่ะไปพูดกับสีเพราะจริงๆเนี่ยเขาจะมีนัดกันเขาจะมีนัดใหญ่ๆคือ G20 ในเดือนนี้นะคะที่อิตาลีนะคะแล้วก็จะมีไอ้ COP26 อ่ะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จริงวันเรื่องโลกร้อนแล้วก็ UN ด้วย UN คุณสีก็ไม่ไปนะคะส่งเวอร์ชวลคุณสีไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มโค
ควิดไม่เคยโผล่มาเลยนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นัดว่าอิตาลีเขาก็ออกข่าวมาแล้วว่าเขาไม่ไปสีก็บอกไม่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปไอ้ UN ก็ไม่ไปอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นอ่ะเพราะคุณไบเดนก็แถลงเรื่องควอทนะฮะประกบไอ้ความโกลาหลการยกกองทัพออกจากอัฟกานิสถานแล้วก็ยังมีไปหักหลังฝรั่งเศสเรื่องเรือดำน้ำอีกนะฮะข่าวไอ้ความคือเรียกว่าภาพไม่สวยเลยที่ออกจากอัฟกานิสถานใช่ไหมคราวนี้ตรงนี้อุณหภูมิก็ร้อนเพราะนั้นไบเดนเนี่ยเขาก็เลยโทรศัพท์ไปพูดกับสีอาจจะเป็นโอกาสของวันชาติด้วยนะฮะคือเขาต้องมองหาโอกาสดีๆจะได้โทรไปแล้วมันก็ดูไม่ค่อยจะคอมอะไรกันมากใช่ไหมฮะเขาไปบอกกับสีเลยบอกว่ายังไงยืนยันว่ามีจีนเดียวจีนเดียวแต่การไม่เคยไหนจีนเดียวซึ่งก่อนนั้นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศที่แวะประเทศไทยจำได้ไหมเวนดี้เชอร์แมนอ่ะก็มาย้ำเรื่องนี้เข้าไปประชุมที่เมืองอะไรนะอะไรสินสินท่าเรือของจีนอ่ะนะคะค่ะเทียนศิลป์ละย้ำเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนไปเธอท่าใหญ่มากเธอบอกเฮ้ยฉันไปแบบแข็งกร้าวนะคะไอ้วิทสตริงเนี่ยจีนก็เลยโอ้โหตอบแข็งกร้าวกลับมาขนาดเธอไปบอกยังไงฉันป้อยขอย้ำนะว่าอเมริกา recognize จีนเดียวยอมรับจีนเดียวเนี่ยแต่เขาก็ไม่เคยสนนะคะก็สรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าไบเดนก็โทรศัพท์ไปแล้วก็ไบเดนก็ออกมาแถลงว่าเนี่ยเขาไปบอกว่าเขาย้ำเรื่องจีนเดียวแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้เห็นล่าสุดเลยเนี่ยสีเขาบอกว่าเขาจะไปร่วมประชุม G20 ทาง virtual ทางออนไลน์นะฮะดีกว่าหายไปเลยไงฮะคือนี่ถ้าไปด้วยตัวเองคุณเก๋อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องนัดข้างๆไงล่ะเจอกันไบแลทเทอรัลไงก็ต้องเจอตัวนะคะอาจารย์ตัวสีไม่อยากเจอไงไม่อยากเจอพ่อบอกบรรยากาศยังไม่ค่อยดีแล้วก็ทีนี้ก็ไอ้มาคองก็จะเจอตัวกับไบเดนหลังจากมีปัญหาการเรื่องเรือดำน้ำใช่ต้องเจอแบบชดเชยจ้าชดเชยแล้วฝรั่งเศสเขาก็ตัวไงเขาไปอินเพอร์เซนต์กันแต่สีไม่ตอบเห็นมีข่าวเหมือนกันว่า2คนนี้คือระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนอาจจะมีการจัดประชุมออนไลน์ก็นี่ไงออนไลน์ก็คือไฟท์ไลน์ไงก็คือหมายความว่าไปที่ G20 หรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้เมื่อกี้ที่ข่าวมาว่าเขาจะไปร่วมประชุม G20 ทาง virtual ไงทาง virtual แล้วคุยกันเองด้วยแทนที่จะเป็น20ประเทศบางประเทศก็อาจจะมาทางหน้าจอแต่คนหลายคนอยากไปเพื่อจะได้นั่ง bilateral ข้างๆมันประชุมข้างๆเวทีไงแล้วออกข่าวเต็มที่ประชุมข้างเวทีแต่ออกข่าวใหญ่ทุกปีเลยไม่ว่าจะปูตินกับทรัมป์กับใครคือเวลาไปอย่างนี้นะเขาก็จับคู่กันทั้งนั้นเลยค่ะไปทวิภาคีกันเนาะแต่ทีนี้ไม่ไปนี่นะฮะโอ้นิดนึงเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปเรื่องไต้หวันนะคะวันเสาร์นี่มีการเลือกตั้งพรรคก๊กมินตั๋งค่ะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่ของไต้หวันเดิมนั้นก๊กมินตั๋งใหญ่มากเลยที่ไต้หวันแล้วตอนหลังไอ้ DPP อะไร Democratic Party เนี่ยนะคะของไต้เนี่ยก็ชนะเลยคนนึงตอนนั้นไปอยู่ในคุกแรกคนนั้นเป็นคนเริ่มต้นพรรคมาแล้วก็ถูกยิงที่ท้องอย่างได้นะคุณเฉินซุยเปียนค่ะเตรียมเรื่องให้คนไปยิงอ่ะจะได้คะแนนไงใช่ใช่ตอนหลังเขาก็จับได้ว่าเป็นคนจ้างคนไปยิงคือนี่อย่างนี้ค่ะวันนั้นเลือกตั้งวันเสาร์เนี่ยก็ได้เขาเรียกอะไรนายกเทศมนตรีไทเปค่ะเขาได้มาเป็นประธานพรรคอ่ะแล้วคนนี้นะพอวันอาทิตย์วันเสาร์เลือกตั้งเสร็จนะวันอาทิตย์ประธานนั้นวีสีส่งสารแสดงความยินดีเลยคุณเก๋โอ้โหคือนี้ก็น่าสังเกตว่าหนึ่งเนี่ยแสดงความยินดีหลังจากเขาได้รับตำแหน่งแล้วก็ไอ้พวกฝ่ายใช่อินหวนเนี่ยรัฐมนตรีนายกออกมาชี้ใหญ่เลยว่าทำไมไม่ส่งสารมาก่อนที่จะเลือกตั้งล่ะคุณจะเลยไม่ได้ตำแหน่งคือเขายังมั่นใจว่าคนถึงก๊กมินตั๋งก็ตามเนี่ยก็คงยังมีพวกที่ไม่ยอมพร้อมกับจีนนะคะในนั้นเนี่ยนะคะก็มีการย้ำถึงข้อตกลงระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยกับไต้หวันตอนรัฐบาลก๊กมินตั๋ง1992ก็คือ30ปีที่แล้วนะที่บอกว่าจะมีทั้งการค้าขายร่วมกันสนับสนุนให้ช่องแคบนี้มีความสุขคือว่าความร่วมมือกันอะนะฮะก็นี่ก็เป็นส่วนที่ว่าจีนเนี่ยเขามองว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยเขาคล้ายๆกับว่าเขาดีกับแผ่นดินใหญ่นะฮะซึ่งมันพลิกล็อกไปเลยจากประวัติศาสตร์วันแรกที่มา ที่เกาะนี้นะคุณคือเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะเจเนเรชั่นที่เปลี่ยนไปนี่มันเปลี่ยนอย่างไม่น่าเชื่อเลยกลับกลายเป็นก๊กมินตั๋งเนี่ยดีกับจีนอยากจะ
ค้าขายทำอะไรทุกอย่างแล้วก็อาจจะรวมกันเป็น2ประเทศสองระบบ1ประเทศอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ไอ้อีกฝ่ายนึงก็ไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องดูว่าเนี่ยเลือกตั้งใหม่เนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าก๊กมินตั๋งเข้ามาเนี่ยก็จะคุยกับจีนได้ดีเลยแต่ว่าทางไต้หวันนี่เขาจะยกประเด็นว่าโอ้เนี่ยเขาโดนรังควานแย่แล้วแล้วก็จะเหมือนฮ่องกงทุกอย่างเขาไม่ยอมแม้แต่ไอ้ข้อตกลง1992ที่ค้าขายกันเนี่ยคุณใช่เธอก็จะไม่เอานะคุณก็ยังไม่อยากจะค้าขายกับจีนตอนนี้เมื่อนี่มันมีสัญญาค้าขายกันอยู่นะนะนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ในช่วงที่ตกต่ำที่สุดในรอบ40ปีเลยอาจารย์ขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาต้องส่งระบินมาสีอ่ะเป็นร้อยลังมาเป็นคือมันต่ำมากคือทางนี้ก็โอ้โหเล่นกันสนุกสนานแล้วก็ให้รัฐมนตรีของอเมริกาก็มาเยือนนะสมัยของทรัมป์อ่ะก็มีโกรธว่าเขาไม่ให้รัฐมนตรีมาเยือนแล้วคุณลัดดาก็ไปด้วยไปด้วยใช่ใช่ไปวัคซีนไม่ให้เหมือนยั่วยุนะคะอาจารย์ใช่ใช่ก็เลยบรรยากาศเลยตึงขมึงตึงเกลียวทีเดียวนะคะสำหรับกรณีของนี่ค่ะมันนิดนึงต้องตรงนี้ก็คือว่าเพราะคุณทรัมป์เนี่ยเขาเหมาให้จีนเป็นแพะไปหมดไงเพราะฉะนั้นถึงเดโมแครตมาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปดีกับจีนเกินเหตุเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้ความรู้สึกที่เกลียดจีนอย่างมากมันต้องค่อยๆไงรัฐดาก็ยังไปไต้หวันเลยนะนี่นะคะเอาละค่ะเรากลับมาต่อโอ้โหสัปดาห์นี้หลายเรื่องหลายราวนะคะเดี๋ยวขอก่อนอื่นแวะไปที่ในบ้านของสหรัฐเองอาจารย์ขาเรื่องของโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ที่จู่ๆก็ล่มไป6ชั่วโมงเต็มๆโอ้โหก็ปั่นป่วนกันไม่ใหญ่เลยนะคะแล้วมันไปพ่วงกับเรื่องที่อดีตลูกจ้างของเขาก็ออกมาแฉว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเล็งเห็นผลประโยชน์หรือผลกำไรมากกว่าเรื่องความปลอดภัยในเนื้อหาสาระค่ะอาจารย์เห็นแต่เงินค่ะเห็นแต่เงินก็เรียกว่าแค่ว่า profit เห็นแก่ profit มากกว่าเห็นกับ people นะก็คืออย่างนี้เพราะว่าไอ้เหตุการณ์วันที่6นี่เราจะเห็นชัดภาพอันนี้นะคะก็คือว่าทาง Facebook เนี่ยเขาสัญญาเขาก็ไม่เชิงสัญญาเขาก็พูดบอกเขาจะไปดูนะเขาจะใช้ AI เนี่ยไปตรวจสอบว่ามันจะมีข้อความอะไรที่ทำให้เกิดความเกลียดชังนะคะทำให้เกิดความรุนแรงเกิดความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าในการเมืองก็ตามแล้วก็เขาเรียกว่าความรุนแรงแล้วก็อะไรโกหกทั้งหลายเนี่ยนะข้อมูลเด็กแล้วก็เกี่ยวกับแซ็กอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกเขาจะไปปรามๆเขาก็จะมีวิธีเขาบอกมี AI คอยตรวจดูไงไอ้ภาพนี้มันเก่าหรือมันซ้ำนั่นแล้วมาแต่งอะไรเนี่ยเขาก็จะมีใช่ไหมคะปรากฏผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็เป็นระดับสูงที่จบฮาร์วาร์ดนะคนนี้เก่งนะฟรานเชสฮาวเกนเธอก็งงเธอก็บอกว่าเขาก็ทำไปเฉพาะหน้างั้นแหละไอตอนพอจะเลือกตั้งอะไรเขาก็บอกว่าเขาจะทำเพราะว่ามันมีเรื่องจำได้ไหมฮะที่คุณฮิลลารีถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานเด็กที่ร้านพิซซ่าเวอร์จิเนียโอ้โหกูเกิดเรื่องแล้วก็รัสเซียอะไรแล้วก็ไอเคมบริดจ์แอนาลิติก้าจำได้ไหมจำได้พี่มุกเฟซบุ๊กทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถูกจี้จากสภาเขาบอกจะทำแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปตรวจได้ผู้หญิงคนนี้ก็มาแฉบอกไม่จริงเขาทำนิดเดียวประมาณ 10% น่ะ 90% ยังปล่อยเพราะว่าการที่ให้มีไอ้ข้อความที่มันอะไรนะฮะร้อนขึ้นมาเนี่ยนะฮะสร้างความแตกแยกเกลียดชังเนี่ยนะฮะมันทำให้คนเนี่ยอยากจะตอบโต้ไงมันก็แบกพวกเข้าไปโอ้โหเข้าไปกันใหญ่เลยพอคนเข้าปั๊บโฆษณาเข้าโอ้มันตรงนี้ไงเพราะเขานับหัวว่าใครเข้าไงฮะคือยิ่งด่าโฆษณาได้ตังค์มากขึ้นไงค่ะคือยิ่งด่ากันแรงๆจำนวนคนเข้าไปใช้กันเยอะข้อมูลโกหกอะไรเยอะอย่าพบตอนนั้นบอกพบเนี่ยสนับสนุนทรัมป์อะไรเงี้ยคือเขาทำแบบฉาบฉวยว่าจะทำแต่แล้วเสร็จแล้วพอบุลกหมดเรื่องตั้งก็ปล่อยอีกกรณี6มกราเนี่ยเขาบอกว่าพอตอนนั้นปล่อยเลยเป็นอย่างนี้เพื่อจะได้โฆษณาเข้าเพราะว่าคนเวลามันเกลียดกันมันยิ่งเข้าไปใหญ่เลยแต่ละคนใส่เข้าไปพวกตัวเองไงฮะฟาดกันนัวเลยเนี่ยโฆษณาเข้าเขาก็เลยมาแฉบอกนี่แปลว่าอะไรอ่ะทุกคนจะแตกแยกประชาธิปไตยถูกทำลายเนี่ยก็เห็นอย่างเงินไม่ใช่เหรอโอ้โหคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็มาตอบโต้บอกโอ้ยเนี่ยไม่จริงไม่จริงก็เอาความลับของบริษัทมาเปิดเผยจะฟ้องร้องอะไรอีกก็ไม่รู้ก็สรุปว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอันเดียวนะมันอันอื่นด้วยอ่ะไม่ใช่เฟซบุ๊กอ่ะแต่ผู้หญิงคนนี้มาจากเฟซบุ๊กอ่ะอ๋อใช่เขาบอกมีการไปเอารายงานการวิจัยที่บริษัทเคยจ้างทำและปรากฏว่างานวิจัยก็บอกว่ามันมีส่วนเรื่องของการก่อให้เกิดความรุนแรงแต่ว่าบริษัทก็ละเลยใช่ไหมคะนี่ไงเขาจะฟ้องบอกเย่คนนี้เอาเอกสารภายในมา
ป็นเทรดซีเครทเพราะเวลาจะทำงานระดับบริหารต้องเป็น non disclosure แปลว่าเป็นพารากราฟที่คุณจะเอามาเปิดเผยไม่ได้เป็นเทรดซีเครทเพราะงั้นคุณเซ็นไปแล้วคุณเอาออกมาไม่ได้ไงฮะแล้วเรื่องการใช้แรงงานอีกบางทีล่อเขาเรียกอะไรนะรับสมัครงานคนไปทำงานแล้วก็กลายเป็นทาสอะไรแบบนี้คือนี่ก็ผ่านในโซเชียลมีเดียแล้วเธอยังเผยอีกบอกว่าคนที่ตัดสินใจที่มีที่เซฟทุกคนเดียวคือซักเคเบิร์กค่ะก็แปลกมากเลยแต่เขาก็เอาอินนิคเล็กจำได้ไหมคะรองนายกอ่ะของอังกฤษอ่ะสมัยเดวิดแคมเมอรอนเนี่ยมาเป็นตัวไวส์เพรสิเดนต์เลยนะคะคนนี้เขาก็เจรจาใช้ภาษาอะไรสลัดสลวยแต่ว่าสรุปว่าซักเคเบิร์กเป็นคนตัดสินใจคนเดียวค่ะมันแปลกไหมองค์กรอ่ะนั่นน่ะสิฮะอาจารย์แปลกค่ะอาจารย์นะคะแล้วเมื่อเจอก็อยากได้เงินจริงเราก็เห็นภาพเขาดีไงพอผู้หญิงคนนี้พูดก็โอ้โหตายแล้วนะคะก็จริงเขาไม่แคร์แล้วก็เด็กเล็กจะติดในเกมงองแงมหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยคือได้เงินอย่างเดียวขอให้คนเข้าไปใช้ให้มากๆนะคะคือเขาเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทเองก็บอกว่าทั้งตัวผู้บริหารระดับสูงทั้งตัวมาร์คซักเคเบิร์กเองไปให้จะชี้แจงสภากรรมาธิการเป็นร้อยครั้งแล้วใช่แล้วก็กลับมาก็ไปทำนิดนึงเธอเผยบอกว่าไอ้ที่ใช้ AI เนี่ยมันไม่ถึง 10% ไงไม่ถึง 10% ที่จะไปสกรีนอ่ะไอ้ 90% ก็ปล่อยแล้วก็ยิ่งพอเลือกตั้งหรือว่าโดนจี้ก็ทำหน่อยนึงแต่ไม่มีใครเข้าไปดูจริงๆว่ามันจริงหรือเปล่า 100% มั้ยเขาอยากให้ออกกฎหมายออกมาตรวจสอบเพราะมันเป็นภัยกับทั้งโลกไม่ใช่ Facebook อย่างเดียวทุกอันนะที่ทำแบบนี้โซเชียลมีเดียนะคะนี่อ่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวได้ตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่สภาของสหรัฐจะออกกฎหมายควบคุมพวกบรรดาบิ๊กเทคทั้งหลายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นี่ไงล่ะนี่ไงก็เลยมันก็เลยเป็นที่มาก็ต้องเอาคนนี้มาให้การเพราะมันรอค้างเติ่งมันอยู่นานแล้วไม่มีใครกล้าทำไม่มีใครกล้าทำนะคะเอาอีกเรื่องนึงโอ้โหเป็นเรื่องทำไมไม่กล้าทำอ่ะคุณเจ๋ก็มันเกี่ยวเงินเยอะเข้าอเมริกาไงบริษัทอเมริกันใช่เงินเยอะค่ะอาจารย์นะสร้างกำไรและหลายประเทศตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มในเรื่องของการเก็บภาษีถูกต้องด้วยซ้ำไปนะคะก็สูบอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ใช่นี่ก็รวยมากเลยซักเคเบิร์กนะแต่วันนั้นที่พอเธอกำลังให้การอะไรเงี้ยแล้วเครื่องมันแจมหรืออะไรก็ไปพวกหมดไป6ชั่วโมงใช่ไหมเขาบอกไล่ไอ้หุ้นตกเปิดกันระเนระนาดจนลงไปเยอะนะคะหรือบางคนเขาบอกว่ามีคนอันนี้มีนักวิเคราะห์บางคนออกมาพูดขำๆนะบอกว่ามีคนวงในคล้ายๆกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแอบชักปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ไม่รู้เพราะว่าเขาทนไม่ได้พอเธอมาเผยถึงได้รู้ว่าโอ้บริษัทนี้นั้นหน้ามันดีแต่ข้างหลังมันเป็นอย่างนี้เองนะเอาละค่ะเอาไปเรื่องอื่นกันต่ออาจารย์ขาสัปดาห์นี้มีการเปิดเผย Pandora Papers ออกมาค่ะอาจารย์แฉว่าใครซุกทรัพย์ที่ไหนบ้างค่ะอาจารย์พวกนี้เป็นผู้นำเป้งๆทั้งนั้นเลยนะแต่ไม่ค่อยมีของจีนนะหรือว่าแถวๆตรงนี้ต้องรอดูต่อนะคะเพราะว่าจริงๆเราคุยถึงสามเหลี่ยมแห่งความชั่วร้ายก็คือข้าราชการใช่ไหมประจำนะคะอยู่ในวงในไงสามารถที่จะให้อนุมัติอะไรต่างๆหรือเป็นคนชงโครงการต่างๆว่าจะอนุมัติยังไงจะเปิดทีโออาร์ยังไงแล้วก็ตัวนักการเมืองเป็นคนอนุมัติใช่ไหมคะแล้วก็คือนักธุรกิจเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหมคะใช่ทั้งสามรายการนี่เลยมีอยู่ในลิสต์ของไอ้แต่ละเปเปอร์ที่ออกมาหนที่แล้วมันนะ Paradise ไม่ใช่เหรอฮะแล้วก็พานามาตรงนี้หมดเลยใช่เขาเป็นกลุ่มที่เขาเป็นคอนโซเดียมคือว่าเขาเป็นไอ้นักสื่อนะคะที่เขารวมหัวกันทำไมต้องรวมอ่ะคุณเก๋คือเพราะข้อมูลมันออกมามากเลยนะเขาไปแฮกมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจากธนาคารที่อยู่ตามเกาะแก่งนะคะแล้วคราวนี้ก็สมมติว่าเราคนไทยเนี่ยเราไปอ่านของคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่เราอ่านรู้เรื่องของคนไทยไงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยต้องช่วยกันคือแต่คนแต่ละคนก็แปลข้อมูลมาแล้วดูว่าไอ้ชื่อนี่มันชื่อไทยหรือเปล่าแล้วก็ไปดูบริษัทไทยไหมไอ้ชื่อคนนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าก็เลยต้องช่วยกันต้องเป็นเกือบเป็นพันไม่ใช่เหรอฮะเป็นพันบริษัทแล้วคนที่รัสเซียเนี่ยคนที่เขาเป็นเลขาของคอนโซเทียมที่เข้ามาเล่ารายการก็บอกว่าที่รัสเซียนะคนที่ไปร่วมทำเนี่ยนะบางคนรีบถอนตัวเพราะกลัวตายเพราะว่ามันโอ้โหมันใกล้กับไอ้ขุมศพสมบัติเนี่ยนะเพราะแต่ละคนก็ไปซุกเอาไว้หมายความว่ารายได้ก็ไปซุกตามเกาะแก่งนี่ก็ไม่คิดภาษีด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือว่า
ทำเป็นว่าโอ้โหธุรกิจเนี่ยขาดทุนเพราะต้นทุนสูงที่แท้คุณเอาเงินไปซื้อคอร์ปอเรทเจ็ตไปซื้อบ้านแพงๆไปซื้อรถยนต์หรูอะไรทั้งหลายเฟอร์รารี่ไม่รู้กี่คันเดือยอดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันทำกันอยู่ที่เกาะทั้งหลายเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณก็เลยบอกขาดทุนคุณก็ไม่มีเงินต้องมาจ่ายภาษีสมมติว่าเป็นบริษัทในอเมริกาก็ไม่เอากำไรไปให้ที่อเมริกาเพื่อจะไปสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลไปทำให้ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเนี่ยมันขาดไปไงฮะเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณเก๋แต่ว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็มันทำให้เกิดไอ้ความเหลื่อมล้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะมันเป็นการโกงระบบอะเลี่ยงภาษีว่างั้นเถอะแล้วก็มันมีไอ้พวกที่จ่ายใต้โต๊ะได้ไงนักการเมืองก็รับใต้โต๊ะก็ไปไว้ที่นั่นไอ้ข้าราชการระดับสูงปลัดตลอดอะไรทั้งหลายก็ไปไว้ที่นั่นนะคะแต่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารตามเกาะที่อยู่ทางอเมริกากลางเวอร์จินอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีในเอเชียนะคุณเก๋เอเชียแล้วก็นี่ไงลาบวนที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียสิงคโปร์อะไรแบบนี้นะมันยังไม่รู้เขาสั่งมาได้หรือยังเราต้องรอเขาค่อยๆเผยค่ะแต่ที่เผยอันนึงก็คือปูตินจริงปูตินเคยอยู่ในลิสต์ทั้งสองก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะคะเพราะเพื่อนก็เป็นนักบัลเล่ต์หรืออะไรก็ไม่รู้เขาก็เอาเงินออกมาแต่หนนี้เนี่ยเลยกลายเป็นเปิดว่าเป็นภรรยาลับนะคะซึ่งก็เคยเป็นผู้หญิงที่ทำความสะอาดไอ้คือหาดในของเขาเนี่ยนะแล้วก็มีลูกด้วยเป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะมันไม่ได้เปิดผลนี้เดียวนะเพราะว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยฝ่ายค้านนาวาลนี่อ่ะจำได้ไหมไอ้เจ้าคนนั้นอเล็กเซ่นะที่อยู่ในคุกตอนนี้นะตอนนั้นอดอาหารเนี่ยเขาเคยออกมาแพรมแล้วเขาก็ได้ข้อมูลลูกสาวคนนี้อายุ18แล้วนะคะหน้าเหมือนปูตินเป๊ะเลยคือมันมีข้อมูลออกมาก่อนแล้วจากเมลของลอนดอนที่นู่นที่นี่ออกมานิ่งๆหน่อยๆแต่คนนี้มันเป็นเรื่องของเงินเพราะว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์หรูจะเรียกว่าเป็นอะไรเพนท์เฮาส์นะฮะที่มอนาโกค่ะที่ยายเมียรับคนนี้อยู่นะคะแล้วก็ลูกสาวโตแล้วแล้วก็มี private jet มีเรือยอทนะคะเพราะคุณปูตินเนี่ยเขามีภรรยาคนแรกตอนนั้นตั้งแต่เขาเป็นสายลับ KGB อยู่ทางเยอรมันตะวันออกนะแล้วก็ลูกสาวก็โตแล้วนะลูกสาวก็40แล้วก็เขา60ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ภรรยาคนนี้ทนไม่ได้แต่แรกก็ไปด้วยกันอะไรทุกอย่างทำพิธีก็หย่ากันแล้วก็ใหญ่คนนี้ก็เป็นเมียรับอยู่แล้วตอนหลังก็ห่างกันนะเขาไปได้เด็กเลยอ่ะเป็นยิมนาสติกอ่ะยิมนาสติกใช่นักยิมนาสติกมีลูกด้วยรู้สึกจะเป็นลูกสาวหมดเลยค่ะคราวนี้ทางเครมลินก็ออกมาโต้เขาบอกไม่จริง อะไรเงี้ยก็ตามเรื่องแต่ไอ้ฝ่ายค้านคนที่อยู่ในคุกอ่ะมันก็เคยออกมาพูดอยู่แล้วนะฮะแต่รอบนี้ไม่มีของไทยใช่ไหมคะอาจารย์มีนักธุรกิจค่ะมีนักธุรกิจไม่มีทางหนีพ้นเลยคุณเก๋มันเป็นที่นี่พวกนี้หัวไวจะตายมันเป็นสูตรที่ทำกันมาแล้วไม่รู้กี่สิบปีเป็นตระกูลดัง6ตระกูลค่ะ6ตระกูลเราก็รู้กันเนี่ยเพราะว่าเขาก็ให้ทั้งลูกเลิกอะไรและไอ้ที่นอกจาก6ตระกูลนี่คือเดาได้เลยนึกว่าใครก็นั่นแหละใช่เลยนะฮะหาเศรษฐีที่ติดอยู่ในฟอสอ่ะนะไม่ต้องสงสัยใช่เลยแต่ที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์นะคะเพราะบางคนก็ฉลาดที่จะไม่เอาลูกหลานลูกตัวเองลูกสาวลูกชายหรือหลานเนี่ยไปรับเงินตามเกาะแก่งเขาก็มีนอมินีอีกที่ไม่ใช่นอมินีเพราะกลัวว่านอมินีจะโกงค่ะจะโกงเลยให้ลูกสาวเลยลือชื่อโผล่ออกมาหมดเลยนะที่เขาก็ตั้งเป็นเชลคอมพานีเป็นบริษัทปลอมอย่างที่เราเคยได้ยินวินมาร์กอะไรไงที่ทักษิณน่ะจำได้ค่ะเนี่ยๆๆนั่นแหละแล้วก็ฟ้อนกันไปฟ้อนกันไปหลายๆบริษัทกุหลาบแก้วอะไรกุหลาบแก้วอะไรใช่ใช่ใช่หลายๆชั้นมองตามแอปเปิลริชอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์จำได้ก็คือเรียกภาษีทั้งนั้นแล้วก็เอารายได้ไปซุกรายได้ใต้โต๊ะด้วยไปซุกไว้นะคะเอาละใครโอ้ยแสบมากโทนี่แบลร์เขาก็มีไอ้เชลคอมพานีของเขาเนี่ยนำมาซื้อกับอพาร์ตเมนต์หรูที่ลอนดอนแพงมากเลยที่ภรรยาเขาไปตั้งเป็นออฟฟิศอะไรด้วยเนี่ยโทนี่แบลร์นี่หาเสียงบอกจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้หมดเขามาจากพรรคเลเบอร์ค่ะแล้วเขาได้คะแนนเสียงพลิกล็อกมาเลยจากที่เป็นคอนเซอร์วัตฟนานก็เขาหาเสียงอย่างนี้ตัวเองก็ทำด้วยโถเดวิดแคมรอนนี่อยู่ในลิฟที่แล้วคุณพ่อเขาค่ะพ่อก็เป็นนักเล่นหุ้นเลยมีอย่างนี้เลยอยู่เชลคอมพานีอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่รอดเลยแต่ละคนนะคะอาจารย์แล้วประเทศไทยนี่มีนักธุรกิจยังไม่รู้นักการเมืองไม่ไปฝากที่แถวนั้นแล้วฝากแถวนี้หรือเปล่าอาจจะไปรอเปเปอร์หน้าก็ยังไม่ได้แงะออกมานะเต็มไปหมดเลยพวกรับใต้โต๊ะฮะนะเดี๋ยวรอเปเปอร์หน้าอาจจะเต็มไปหมดนะคะอาจารย์นะคะมีคนหนึ่งกษัตริย์จอร์แดนอันนี้ต้องพูดหน่อยสำคัญโอ้โหไปซื้อนะคะ
โอ้โหไอ้ทาวน์เฮาส์หรูเลยทั้งในอังกฤษลอนดอนนะเอสคอตแล้วก็ที่สหรัฐด้วยนะฮะคราวนี้ไอ้มันเรื่องมันเข้าสภาอังกฤษเขาก็อภิปรายกันบอกอ้าวแล้วก็จอร์ลอนดอนนี่ไม่ใช่จอร์แดนนี่จนมากไม่ใช่เหรอประชาชนจนมากนะแล้วคนที่เหลือจาก UN เพราะว่าไอ้เรฟิวจีเนี่ยอพยพอยู่2ล้านใช่ไหมฮะหนีอย่างซีเรียอะไรทุกอย่างนะแล้วทำไมอังกฤษต้องจ่ายเงินในเมื่อกษัตริย์รวยขนาดนี้รวยขนาดนี้อืมมีรูปภาพเลยเยอะแยะหมดเลยเขาก็แถลงการสำนักพระชวังจอร์แดนก็บอกนี่เป็นเงินส่วนพระองค์นะไม่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากอังกฤษแต่ก็บินไปแบบน้ำขุ่นๆอ่ะนะคะนี่เต็มไปหมดนะไม่ใช่เป็นครั้งแรกแต่ว่าก็ไม่เคยเอาผิดได้สักครั้งเลยนะคะอาจารย์ก็นี่ไงแต่ตอนนี้มันก็พอเรามีสื่อโซเชียลมีเดียมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่ต้องดูผลพวงอ่ะว่ามันจะอ๋อแล้วบริส จอห์นสันอ่ะคนที่ให้เงินเขาแล้วก็พักนะคะก็มีชื่อติดอยู่ในลิสต์นี้และยังมีผู้นำอีกหลายคนเลยอ่ะโอ้ยเป็นหลบซุกซับอยู่ที่นั่นเลยค่ะเรียกภาษีเงินไม่บริสุทธิ์เขาเรียกอะไรฟอกเงินในเต็มไปหมดเนี่ยค่ะนี่ส่วนของการแฉออกมารอบล่าสุดของ Pandora Papers นะคะเราไปต่ออีกเรื่องนึงที่โอ้โหคนกำลังอันนี้เป็นเรื่องของคนที่ลำบากยากเข็นตอนนี้ค่ะอาจารย์จ่ายค่าน้ำมันทีเหงื่อตกเลยนะคะคือราคาน้ำมันโลกก็พุ่งเอาค่ะอาจารย์จะมาถามอาจารย์เนี่ยค่ะ OPEC ก็เพิ่มการผลิตนิดเดียวค่ะไม่พอค่ะไม่พอก็คืออย่างนี้ไบเดนเขายกหูโทรศัพท์เลยนะคะเขาพูดกับทางโอเปกทางไอซาอุดีอ่ะ MBS อ่ะเขาบอกให้ผลิตมากกว่านี้สิเพราะเดี๋ยวนี้เขาตกลงกันตั้งแต่กรกฎาไงเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะเขาจะเพิ่มแต่ละวันของเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยวันหนึ่งสี่แสนแบร์โรลสี่แสนแบร์โรลใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่ามันไม่พอคือตอนแรกมันก็พอหรอกตอนหลังนี่เศรษฐกิจมันฟื้นอเมริกาเปิดแอร์พอร์ตแล้วก็มันมีวัคซีนมีอะไรต่างๆใช่ไหมโอ้เราบินวิ่งกันน่าดูเลยที่อเมริกาเนี่ยคดีเรื่องมันก็ไม่พอไงแล้วก็คนก็สั่งของด้วยแล้วก็จะใกล้คริสต์มาสด้วยในคดีก็ปรากฏว่าพอปีแล้วมันซบเซาปีนี้มันก็แบ็คล็อกมันก็เอากันใหญ่เลยนะคะก็ปรากฏว่าน้ำมันก็ขึ้นแล้วคราวนี้มันโดนอย่างนี้ที่ทำไมน้ำมันพุ่งขึ้นมากเลยเนี่ยเขาบอกเพราะว่าแก๊สธรรมชาติที่ออกมาจากรัสเซียเนี่ยมันออกมาน้อยค่ะเพราะรัสเซียเขาจงใจค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะเขาสร้างเองอะไรนะนอร์ทสตรีมก็แปลว่าลำธารเหนือนะคะเป็นอันที่สองเนี่ยจะต่อแก๊สธรรมชาติตรงเลยจากรัสเซียเนี่ยเข้าเยอรมันแต่ก่อนมันผ่านไปทางยูเครนแล้วไปเข้าทางยุโรปใช่ไหมคะตอนนี้เขาอีกอันนึงเลยใส่เยอรมันแล้วตอนแรกตอน2014นั่นก็คือโอบามาแล้วเขาก็ไล่ไอ้ปูตินเนี่ยออกมาจาก G8 เพราะว่าไอ้กองกำลังของรัสเซียเนี่ยเข้าไปทางตะวันออกของยูเครนได้ไหมฮะแล้วก็คือว่าไปขมือบเขาเรียกว่าพันหนวกไครเมียทั้งยวงเลยไปเลยไครเมียตอนนี้รัสเซียปูตินสร้างสะพานยักษ์เลยเชื่อมเลยกับรัสเซียนะคะปรากฏว่าโอบามาบอกโอ้ยนี่มันนักเลงโตอะไรเนี่ยทำให้เคารพกฎเกณฑ์คุณไปผนวกนู่นผนวกนี่ได้ยังไงโลกตอนนี้ไม่ได้ออกให้ออกจาก G8 แล้วบอกว่าให้ประเทศใน G7 อย่าทำธุรกรรมใดๆเราต้องคว่ำบาตรรัสเซียนะคะโอ้โหรัสเซียตอนนั้นแย่เลยนะคุณเก๋ใช่ขายไม่ได้ปิดหมดโอ้โหจะเป็นบ้าตายคราวนี้ปรากฏว่าเขาก็ต้องเอาอาวุธมาขายอะไรเนี่ยนะคะตอนหลังก็ซื้อขึ้นมาหน่อยๆแล้วก็มันฝรั่งเศสเนี่ยรับรัสเซียต่อเรือ2ลำเรือรบนะคะรัสเซียกำลังจะได้กลับไปแล้วเขาสั่งต่อที่ฝรั่งเศสเนี่ยฮะเขาส่งหาเรือมารับแล้วนะแล้วก็งวดสุดท้ายเนี่ยก้อนโตเลยกำลังจะรับไปนะโอ้โหโอบามาบอกขอร้องได้ไหมอย่าส่งได้ไหมเราต้องให้เองรัสเซียเนี่ยแห้งตายนะคะโอ้โหรัสเซียฝรั่งเศสก็งงมึนโอ้โหจะได้เงินก็ไม่ได้ไม่ได้ขายของไม่ได้คุณแองเกล่าแม้เขาจะขายรถเบนซ์ไปก็ไม่ได้เขาห้ามนะคะบอกต้องลงโทษรัสเซียโอ้โหธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยมีลิสต์ไม่ให้เข้าอเมริกาเลยเยอะแยะไปหมดก็ปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยนะคะเขาก็พยายามนะฮะต่อมาพอเปลี่ยนสมัยเป็นของคุณทรัมป์นะ คุณทรัมป์ไปดีกับรัสเซียแล้วก็ไม่ลงโทษไงฮะแต่ก็ยังไม่ให้กลับ G8 นะใกล้ๆจะกลับแล้วเชียวเนี่ยถ้าน้ำทรัมป์กลับมาตอนนี้แทนที่เป็นไบเดนเนี่ยกลับแล้วตอนนี้ปรากฏว่ารัสเซียก็เลยต่อไอ้นอร์ทสตรีมเนี่ยแล้วก็คุณแองเกลาแมคโคลเนี่ยตอนหลังเมื่ออเมริกาไม่เต้นมากใช่ไหมฮะไม่กดดันมากเขาก็เลยอนุมัติให้ต่อจบคราวนี้มันยังไม่เปิดค่ะมันเสร็จแล้วแต่มันยังไม่เปิดใช้แล้วเสียก็เลยอยากจะเร่งให้เปิดยิ่งตอนนี้ยังมาเลือกตั้งด้วยนะแล้วก็เนี่ยมันก็คือถ้าเขา
ขายได้เขาเปิดตังเนี่ยเขาขายแก๊สได้อีกเขาเป็นผู้ผลิตแก๊สใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะปรากฏเขาก็เลยส่งแก๊สออกมาให้น้อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการกดดันเนี่ยฮะพอแก๊สออกมาน้อยราคาสูงมากในตลาดโลกแล้วก็คนก็เปลี่ยนมาใช้น้ำมันนะคะเพราะใช้แก๊สไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนใช้น้ำมันราคาน้ำมันก็เลยพุ่งขึ้นไปนอกจากเศรษฐกิจฟื้นแล้วยังโดนไอ้นี่อีกไงฮะทีนี้ก็คนก็ออกมาฟันธงดีแต่ละวัน UBS บอกมันต้องไปถึง80ตอนนั้นมันอยู่60บางคนบอกไปถึง100เออแล้วก็เดี๋ยวอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนใครนะรู้สึกจะJP Morgan ก็บอกว่า90ล่าสุดนี่ถึง100ค่ะแล้วก็ City Group ออกมาเลยบอกใน6เดือนข้างหน้าไตรมาส4ไตรมาส1ของปีหน้าด้วยไตรมาส4ของปีนี้นะมันยังขาดอยู่วันละเท่าไหร่นะ 1,500,000 บาร์เรลน้ำมันไม่พอกับความต้องการโอ้โหมันกระฉูดเลยค่ะตอนนี้80กว่าแล้วค่ะแล้วคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเก๋อะไรคะรัสเซียก็รวยมั่งคั่งสิโอ้โหโอเปกรวยกันใหญ่เลยตอนนี้นะมั่งคั่งมากเลยคุณเก๋มันรวดขึ้นมาจาก50เหรียญอ่ะอาจารย์หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ยังจำได้ว่าตอนในช่วงนึงเขาจะทิ้งเขาจะไปทำธุรกิจอื่นเมษายนใช่เพราะฉะนั้นพอตอนนั้นเรือก็ปิดแอร์พอร์ตก็ปิดซีพอร์ตก็ปิดเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เปิดกันใหญ่เลยแต่แม้ยังมีซัพพลายยังไม่พอเลยเพราะว่ามันผลิตไม่พอโรงงานเนี่ยฮะตอนนี้โปรเจกต์อีกฟื้นมันเป็นอย่างนี้แหละส่วนใหญ่จะสวิงไปอีกด้านนึงเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าตอนนี้พอราคาน้ำมันแพงแก๊สธรรมชาติแพงอะไรแพงทั้งหลายนะฮะเพราะว่าคนมันสั่งซื้อกันใหญ่เหล็กเหลืออะไรเงี้ยนะฮะก็ปรากฏเงินเฟ้อจะขึ้นไงคราวนี้เมื่อวานนี้เห็น IMF ออกมาเตือนแล้วบอกไม่กลัวจริงๆเลยพอเงินเฟ้อขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจกำลังฟื้นก็จะม้อยสิก็ดอกเบี้ยขึ้นมันเป็นต้นทุนใช่ไหมคะก็เพราะไอ้เจ้าน้ำมันนี่เป็นฝีมือของรัสเซียโอ้ดูแล้วก็มากกว่านั้นอังกฤษโดน2เท่าเลยค่ะ2ต่อเพราะว่าเขาขาดคนขับรถบรรทุกน้ำมันค่ะค่ะเพราะว่าเขาไปใช้ Brexit Brexit นี้ต้องอธิบายว่าการที่มี Brexit ก็ห้ามคนจากแผ่นดินยุโรปเข้ามาทำงานในอังกฤษนะฮะโอ้นี่เรื่องยุ่งมากเลยจะต้องขอวีซ่าอะไรเยอะแยะหมดแล้วเจอโควิดด้วยยังไม่ต้องเข้าเลยนะคนเลยลาออกกลับบ้านเลยกลับบ้านหมดเลยแล้วไม่กลับมาแล้วคราวนี้น้ำมันก็ไม่มีสิปั๊มก็ไม่มีน้ำมันปั๊มไม่มีน้ำมันแย่เลยสินค้าก็ไม่มีคนขับไปส่งผักเอกอะไรทั้งหลายฮะที่มันสองต่อเลยนะฮะอังกฤษเนี่ยบริษัทกำลังแย่ค่ะตอนนี้โอ้นะเห็นบอกให้เอาทหารมาขับรถน้ำมันน่ะน่ารักเชียวค่ะอาจารย์ต้นเหตุคือคนเริ่มรู้แล้วว่า Brexit เป็นตัวทำให้เกิดเรื่องนี้อ๋อจริงๆนอกจากน้ำมันจะแพงแล้วเนี่ยคุณทำให้แรงงานหายไปหมดเลยใช่ครั้งนึงนะคะคนจะเก็บดอกไม้ก็ไม่มีดอกไม้ที่จะส่งวันมาเธอร์สเดย์อะไรทั้งหลายเนี่ย Brexit ทั้งนั้นตอนนี้เขาทำโพลใหม่นะคะคนที่แต่ก่อนมัน52-48ที่ตอนนี้มันกำลังจะพลิกไปอีกด้านนึงค่ะว่า Brexit นี่ไม่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นกรรมของคุณบอริสจอห์นสันนะคะที่โกหกเอาไว้เขาเป็นคนทำเลยตัวต้นตัวตั้งตัวตีมือทำเลยเนี่ยมือทำเลยคนนี้เออมือทำเลยมือปั่นเลยคนนี้รับกรรมไปนะคะเป็นผู้นำพอดีช่วงนี้พอดีนะคะอาจารย์เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูโอ้โหมีความเคลื่อนไหวหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองรวมไปถึงรางวัลโนเบลที่ประกาศออกมารัวๆแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเอาละค่ะกลับมากันต่อนะคะมีเวลาสั้นๆเราไปกันเลยนะคะตอนนี้อยู่กับอาจารย์อาจารย์ขาอาจารย์สุดาทิพย์ล่าสุดลูกชายของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะก็เตรียมจะลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องไปดูค่ะเขาจะต้องไปแข่งกับอะไรแบบปากเกียวอ่ะนะคะค่ะปากเกียวคนนั้นเขาก็จะได้เสียงจากคนจนเยอะนะแต่มาร์กอสที่ก็โหดต้นประเทศไปมากมายไม่รู้มันจะเป็นไงแต่คิดว่าแล้วยังมีลูกสาวของคุณอะไรนั่นอีกดูตาเต้ด้วยดูตาเต้ก็วางมือไปแล้วให้ลูกสาวมาแทนลูกสาวมาแทนนะก็จะสนุกสนานมากเลยนาทีสุดท้ายใช้ได้นะเพราะว่าถ้าแกลงเนี่ยนะแกไม่ใช่คนแล้วนะเพราะว่าทำนู่นก็เขียนนะแล้วแกเลี่ยงอ่ะแบบไอ้ปูตินอ่ะจนเปลี่ยนเป็นปูนเพราะธรรมนูญเขาตั้งใจจะไม่ให้คนอยู่แล้วคุณมันเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วนะก็เลยต้องเอาลูกสาวมาลงคือถ้าเกิดยังพยายามเลี่ยงเพื่อจะอยู่ต่อนานๆเกินรัฐธรรมนูญนี่คือไม่ใช่คนแล้วนะคะอาจารย์ใช่ๆไม่ควรทำซึ่งตูตเต้คิดได้ค่ะลงค่ะนะฮะแต่เราคิดไม่ได้
เออนะคะอาจารย์อันนี้ก็ฟิลิปปินส์เดี๋ยวคงได้ดูว่า3แบบเลยคนละเรื่องคนละราวเลยมาโกสลูกดูเตเต้แล้วปาเกียวตกลงจะได้ใครนะฮะแล้วก็ต่อไปนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นโอ้โหก็ได้คนใหม่คนที่100พอดีค่ะอาจารย์ขาโอ้โหคนนี้ก็ปรากฏว่าเฉือนคะแนนต้องลงคะแนน2รอบนะคะเพราะว่าที่เราพูดกันว่าทาโร่โคโนะใช่ไหมคะคนนั้นเขามีแฟนคลับของเขามี2ล้าน5นะแล้วคนรุ่นใหม่แต่ปรากฏว่าพวกแกจะเสนอก็เปลี่ยนแปลงเยอะอ่ะก็เลยในที่สุดแกแพ้1เสียงค่ะรอบแรกแล้วไม่มีใครได้เกิน 50% คุณอะไรนะคิชิดะเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนักบินต่างประเทศที่อยู่ยาวนานสมัยของอาเบะเนี่ยก็มารอบ2ก็เลยพวกไอ้ส.ส.ในสภาก็ลงคะแนนให้แล้วคราวนี้พอเขาไปเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิใช่ไหมคะแล้วทันทีเขาประกาศครม.มาก็เป็นพวกอาเบะกับทาโร่อาโศกและบริคังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำคัญแกบอกเวลาแล้วว่าแกจะยุบสภาวันที่14แกจะอยู่ในตำแหน่ง9วันค่ะเก๋ที่มีอำนาจเต็มอ่ะนะแล้วก็คราวนี้ก็เพราะแล้วก็วันที่14ยุบสภาแล้วก็หาเริ่มหาเสียงวันที่19คืออีก5วันหลังจากนั้นนะคะแล้วไปลงคะแนนกันเลยวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมทำไมมันรวดเร็วแบบนี้คือเป็นตำแหน่งที่สั้นมากเลยแต่เขาก็จะรักษาการนะจนกว่าครม.ใหม่จะมาใช่ไหมคะคราวนี้ก็เป็นเพราะอะไรคุณเก๋เพราะอะไรคะก็เพราะว่าให้ฝ่ายอื่นมันตั้งตัวไม่ทันไงฝ่ายผู้แข่งอะไรนะต้องรวดเร็วแบบนี้แล้ว2มีคนวิเคราะห์บอกว่าเพราะกลัวตัวเลขโควิดมันจะขึ้นเออคือตอนนี้มันตกพวบภาพกำลังดีพฤศจิกายนคือตามหลักเนี่ยเขาจะต้องเลือกตั้งไปย่าจะถึงปลายพฤศจิกาแกเร่งขึ้นมาให้31ตุลาเลยแกกลัวมากว่าเดี๋ยวหน้าหนาวพวกคนมันจะเป็นโรคสู้เอาตอนนี้เลยคือให้รีบลงคะแนนก่อนที่ตัวเลขมันจะขึ้นไงฮะเออนะก็จัดเลือกตั้งช่วงเคิร์ฟลงพอดีนะคะอาจารย์อะไรอย่างนี้นะคะเออก็ฉลาดอาจารย์เขาก็ใช้ได้เลยนะคะของเราจะเอาแบบนั้นเดี๋ยวของเราต้องเรียนแบบนะคะอาจารย์รอดูช่วงไหนเคิร์ฟลงนะคะโอ้โหตอนนี้เป็นช่วงที่มีการประกาศรางวัลโนเบลออกมาถี่ยิบเลยค่ะมีล่าสุดก็คือมีทางด้านของเคมีกับฟิสิกส์แล้วก็การแพทย์อาจารย์ขาเดี๋ยวไล่เรียงเลยเคสั้นๆทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาสำคัญมากเลยเข้าไปดูว่าคนเราเนี่ยรับรู้ความรู้สึกยังไงทั้งเจ็บทั้งอะไรทั้งทางด้านทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจบางทีเราคนพูดอะไรไม่ดีเราก็เจ็บเนี่ยนะคะมันเจ็บไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้การรักษาโรคลำบากเขาก็ศึกษาเรื่องนี้คือง่ายๆเลยเขาบอกให้ดูเวลาที่เราไปเดินเหยียบทรายอ่ะแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราเหยียบทรายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งขึ้นไปถึงสมองแล้วสั่งการลงมาเขาจะนำความรู้เนี่ยไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับยารักษาก็แบ่งกันสองคนนะรางวัลนี่เขาให้ทีหลายคนนะเรื่องที่สองเกี่ยวกับโรคร้อนคนนี้ศาสตราจารย์นี่สอนที่พรินซ์เป็นคนญี่ปุ่นนะหนึ่งในสองคนที่รับคะแนนรับเนี่ยเขาเป็นคนสร้างโมเดลก็ตอนนี้โรคร้อนกำลังเป็นปัญหาเขาเรียกว่าclimate crisis แล้วนะไม่ใช่ climate change นะเป็น crisis แล้วเป็นวิกฤตเรื่องอวกาศอากาศแล้วอ่ะเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนเริ่มคิดตั้งแต่ต้นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยกลัวจะจมน้ำเนี่ยเขาก็ไปคลำมาโมเดลนี่มาแล้วก็เนี่ยมันพัฒนามา30กว่าปีแล้วแล้วไอ้ทางด้านไอ้อะไรนะเคมีนั่นฟังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโมเลกุลไม่รู้เรื่องอ่ะให้เขาคุยกันไปก็แล้วกันเราก็รู้ว่าเขาได้รางวัลดีอ่ะเคมีเขาบอกว่าเป็นทำให้เคมีนั้นดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์คือเขาไปปรับโครงสร้างโมเลกุลที่มันจะมีผลกระทบอันใหญ่หลวงแล้วทำให้เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเหมือนจะไปโทนกรีนหมดเลยปีนี้ก็ดีนะถ้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละเพราะโลกกำลังแย่ใช่ไหมแล้วสันติภาพจะเป็นใครคะอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะคงไม่ใช่ทรัมป์นะ บางคนบอกจะเป็นองค์การอนามัยโลกหรือเปล่าพอรับมือโควิดก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะคะก็เดี๋ยวต้องดูจะเป็นใครนะคะเพราะเป็นรางวัลใหญ่ที่หลายคนก็จับตาค้านนะบอกว่าคุณเข้าข้างจีนนะนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะโดนค้านอีกเพราะว่าเรื่องกรณีว่าที่มาที่ไปของโควิดยังไม่จบเลยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้ได้ตามนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสนุกมากเลยค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามจนถึงนาทีนี้นะคะวันนี้เราต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ